สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรับรองกองทัพของท่านจะมีแต่เรือประมงเต็มประเทศชาติไปหมดต้นมาพรรคเพื่อไทยถ้าคุณได้ไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของคุณนั้นจากหมู่บ้านของคุณเป็นชุมชนเข้มแข็งก็จะกลายเป็นชุมชนตาแข็งไม่หลับไม่นอนหลอนกันทั้งคืนประเทศไหนที่ยังไม่พัฒนาที่พัฒนาช้าอยากได้มือโปรมือระดับมืออาชีพไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของท่านจะมีชาติไหนเล่าที่จะเก่งเท่ากับนักบริหารประเทศชาติของประเทศไทยหนึ่งในตองอูก็คือประเทศไทยเป็นนักบริหารประเทศชาติบ้านเมืองที่เยี่ยมยอดที่สุดถ้าท่านอยากจะได้ไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองผมแนะนำให้สองพรรคใหญ่ๆด้วยกัน 1. พรรคก้าวไกลบริหารประเทศชาติได้อย่างยอดเยี่ยมระดับฝีมือ 2. พรรคเพื่อไทยนี่ก็สุดยอดของการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแน่นอนถ้าคุณได้สองพรรคนี้ไปบริหารประเทศของท่านประเทศของท่านจะเจริญพัฒนารับรองกองทัพของท่านจะมีแต่เรือประมงเต็มประเทศชาติไปหมดต้นไม้ก็ถูกตัดโค่นหมดเอาไปทำเรือประมงทหารไม่ต้องมีมากอาวุธก็ไม่จำเป็นต้องใช้มากมายทหารของท่านจะยืนถือหนังกระติกเพื่อรักษาปกป้องผืนแผ่นดินไทยผืนแผ่นดินของคุณนี่คือนักการเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดส่วนพรรคเพื่อไทยถ้าคุณได้ไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของคุณนั้นจากหมู่บ้านของคุณเป็นชุมชนเข้มแข็งก็จะกลายเป็นชุมชนตาแข็งไม่หลับไม่นอนหลอนกันทั้งคืนนี่คือพรรคเพื่อไทยที่เขาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเขามุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ง่ายๆขับเคลื่อนและบริษัทหวาแดงจะเข้าไปลงทุนในประเทศของคุณมากมายประชาชนของคุณก็อยู่ดีกินดีเป็นราชาประเทศชาติของคุณประชาชนจะเป็นราชาราชาดาวดอกกันทั้งแผ่นดินถ้าคุณได้สองพรรคนี้ไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองคุณจะมองเห็นความสว่างสวยมืดมนอยู่ด้านหลังประเทศชาติของคุณจะเป็นประเทศมหาบันไลแน่นอนถ้าเกิดคุณได้สองพรรคนี้เข้าไปแล้วก็งานการไม่ต้องทำพรรคก้าวไกลเขาสุดยอดในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับมือพรรคการเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องให้ทำงานแค่นอนถางอยู่บ้านก็ได้เงินมากมายเขาผลักดันโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายนี่คือพรรคที่มีความเชี่ยวชาญของประเทศไทยและก็ประเทศของคุณนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้าไปหาประเทศคุณอย่างมากมายนี่แหละคือนักวิชาการนักบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของไทยที่เยี่ยมยอดที่สุดส่วนประเทศไทยนั้นไม่อยากได้สองพรรคนี้หรอกเพราะว่าประเทศไทยก็เจริญอยู่แล้วประเทศไทยมันเจริญแล้วถ้าคุณอยากได้ก็ติดต่อทางโฆษกของพรรคสองพรรคนี้ได้เลยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ